วันที่9เดือน9ดาวเกตย้ายร้ายหรือดีนะครับและในครั้งนี้ก็จะเป็นของชาวลัคนาราศีพฤกษบและลัคนาราศีพิจิกเรามาเริ่มกันที่ลัคนาราศีพฤกษบก่อนเลยดาวเกตที่ย้ายเมื่อวันที่9กันยายนนะวันที่9กกันยายนนะครับ ย้ายไปอยู่ในเรือนการเงินหรือในภาษาโหราศาสตร์เขาเรียกเรือนกระดุมพระนะเล็งไปยังเรือนมอรณะนะครับของชาวลัคนาราศีพฤกษบอย่างแรกเลยคือมองเห็นชัดๆคือดาวเกตนั้นไปโยกกับดาวพระหัสที่อยู่ในเรือนวินาศนะ ชาวลัคนาราศีพฤษบเนี่ยแม่งเต็มไปด้วยการที่ต้องแก้ปัญหาในเรื่องของงานมีการแข่งขันต่อรองสูงใครที่เป็นชาวลัคนาราศีพฤษพคุณต้องใช้ทั้งการทำงานแบบตรงไปตรงมาและต้องใช้วิทยายุทธส่วนตัวด้วยนะบอกกันตรงๆเลยไปโลกสวยส้นตีนอะไรมากไม่ได้หรอก บางอย่างก็ต้องรู้หลบเป็นปีกรู้หลีกเป็นหางจะไปโลกสวยมากหรืออะไรมากเนี่ยนะครับไม่ได้เพราะว่ามันเต็มไปด้วยการแข่งขันนะ <c oughs> ถึงคุณไม่แข่งกับเขาเขาก็จะมาแข่งกับคุณนะ่ะอืมจะทำไมล่ะใช่ไหมฉะนั้นสิ่งที่เต็มไปด้วยการแข่งขันก็เลยต้องบอกชาวลัคนาราศีพฤษภว่าคุณมีความสามารถคุณมีฝีมือเท่าไหร่ คุณใส่ไปให้เต็มที่เลยนะดาวเกตจะย้ายออกอีกครั้งในช่วง4พฤศจิกายนเฮ้ยมันอยู่ตรงนี้พักใหญ่นะฉะนั้นช่วงจังหวะตรงเนี้ยเต็มไปด้วยการแข่งขันต่อรองนะครับจนบางครั้งคุณมีความรู้สึกถึงความเหน็ดเหนื่อยและก็ล้าแต่การแข่งขันต่อตรองตรงนี้ผมไม่ได้หมายให้คุณไปทะเลาะกับใครนะอันนั้นเป็นเรื่องต้องห้าม เป็นเรื่องที่ต้องระวังแต่การแข่งขันเนี่ยเขาแข่งขันกันด้วยวิชาความรู้ความสามารถนะครับกลยุทธ์ต่างๆยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดคุณทำงานด้านการขายต้องพบลูกค้าไม่ใช่ว่าคุณไปดา่าฝ่ายตรงข้ามคู่แข่งขันคุณไปพูดให้ร้ายเขาอย่างนั้นไม่ใช่แต่คุณจะต้องใช้วิธีที่ เขาเรียกว่าใช้กลยุทธ์ใช้วิทยาทุทธ์ส่วนตัวการนัดหมายการพูดคุยที่ใช้ทั้งเป็นทั้งเสืนอของศิลปะแล้วก็ประสบการณ์เก่าๆนั่นแหละคุณน่าจะเอามาใช้ได้เต็มที่นะมันจะเด่นในเรื่องนี้แหละสําหรับชาวลัคนาราศีพฤษภแต่บอกก่อนเลยว่าค,ค่อนข้างเหนื่อยทีเดียวในช่วงที่ดาวเกตที่จะย้ายมาอยู่ในเดือนการเงินตรงนี้อมูลนายคือก็จะได้เงินก็พูดกันปากเมื่อกปากแขะนั่นแหละอะไรอย่างเงี้ยนะนะครับส่วนชาวลัคนาราศีพิจิกนั้น ดาวเกตนะครับย้ายวันที่9เดือน9ดาวเกตย้ายที่บอกเนี่ยมันย้ายไปอยู่ในเรือนมรณะของชาวลัคนาราศีพิจิกย้ายไปอยู่ในเรือนมรณะแล้วก็เล็งไปยังเรือนกระดุมพะเรือนการเงินของชาวลัคนาราศีพิจิกชาวลัคนาราศีพิจิกแม่งกังวลอยู่2เรื่อง1เรื่องการเงิน2เรื่องสุขภาพ กังวลใจชิบหายเลยนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าดาวเกตมันย้ายไปเลงเรือนการเงินเออแล้วก็ย้ายไปอยู่ในเรือนมอนะก็คือเรื่องสุขภาพร่างกายด้วยนะแต่บอกก่อนว่าการเงินเนี่ยเดี๋ยวมันจะขยับคลี่กลายไปได้โดยตัวของมันแต่ว่าชาวลัคนาราศีพิจิกก็ต้องระมัดระวังเรื่องของรายจ่ายนะเออช่างน้ำหนักให้ดีอะไรควรใช้เงินอะไรควรใช้ไม่ควรใช้ดูให้ดีนะครับ แต่อย่างหนึ่งที่ผมมองเห็นชัดเจนมากเลยอะ่ะคือดาวเกตเนี่ยมันย้ายตรงเนี้ยมันก็ไปโยกกับดาวอาทิตย์โยกกับดาวพุธแต่เดี๋ยวอาทิตย์มันก็ย้ายออกพุธก็ย้ายออกอีกแต่ว่าโยกกับดาวพุธเนี่ยยังยังยาง,งไรก็ดีนะผมว่าการงานคุณจะ,จะขยับดีขึ้นมีลู่ทางหรือโอกาสใหม่ๆที่จะเข้ามานะแต่ก็อย่างที่บอกแหละเราบัดระวังเรื่องการเงินเรื่องรายจ่ายนิดนึง และคุณก็จะกังวลใจเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพร่างกายอยู่เหมือนกันเอา้าดาวเกตเลงไปยงังดาวเกตไปอยู่เรือนมอน,นะเนี่ยม,มันก็มีความกังวลใจอยู่อยู่บ้างกันแหละนะแล้วถามว่าดาวเกตย้ายตรงนี้ส่งผลยังไงกับความรักไหมต้องบอกว่าเดี๋ยวไอ้ดาวสุขดาวเจ้าเรือนความรักคุณมันจะขยับราศีอีกครั้งหนึ่งประมาณวันที่28กันยายนก็จะไปโยกกับดาวเกตนะก็ทําให้ชาวลัคนาราศีพิจิก หวนคิดคำหนึ่งถึงความรักเก่าคนรักเก่านะครับมีความนึกถึงมีความรู้สึกห่วงหามีความรู้สึกอ,อ,อื่นๆมีความรู้สึกดีสลับไม่ดีป่าปนกันอยู่นะครับนี่แหละครับคือดาวเกตหลายคนเนี่ยไปนึกไม่ไม่คิดว่าดาวเกตมันจะจะไม่สําคัญนะสำคัญนะเนะวยบอกก่อนบางคนมันติงต้องอ่ะมันไม่เข้าใจหรอกว่าจริงกับดาวเกตมีความสําคัญมาก มองข้ามไม่ได้เลยสําคัญเหมือนดาวทุกดวงอะแหละนะนี่ก็คือสิ่งที่อยากจะบอกกับชาวลัคนาราศีพิจิกมาเพิ่มเติมให้ฟังเอาไว้นะครับวันที่9เดือน9ดาวเกตย้ายร้ายหรือดีนะและสําหรับท่านใดนะครับที่สอบถามมาทางอินบ็อกนะครับต้องการขอคำปรึกษาส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นการประเมินการดูหงจุ้ยบ้านออฟฟิศอาคารคอนโด จัดพงจุ้ยอย่างไรให้เงินเข้าให้เฮงให้ปังรวมไปถึงเรื่องของการปรึกษาส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นโงเฮงแล้ววันในปีเกิดก็ติดต่อ l i n e Official ID ด้านบนเนี่ยครับนะครับมาสเตอร์หมิง6 6สอบถามรายละเอียดกับแอดมินเจ้าาหน้ที่ได้เลยนะยังไงทินีสหมิงก็ขอให้ชาวลัคนาราศีฟึกศลัคนาราศีพิจิกนะโชคดีมีความสุขเงินทองไหลมาเท